ศรีธัญญาคือบ้านที่อบอุ่นเกื้อกูลผูกพันกันมาแสนนานด้วยแนวคิดเพื่อคืนสู่สุขภาวะไทยได้ก้าวผ่านสะพานแห่งการเริ่มใหม่เรามีความมุ่งมั่นเราจะเป็นที่หนึ่งศูนย์รวมที่พึ่งผู้ป่วยทางใจบริการผู้คนด้วยรักและห่วงใยนั่นคือเส้นชัยจะต้องทำให้ดีภารกิจที่เราต้องทำคุณธรรมที่ใจต้องมีเราจะสร้างบ้านนี้ให้ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงในการรักษาเป็นหน้าตาของประเทศไทยเหนื่อยเพียงไหนจะมุ่งไปข้างหน้าเราเป็นหนึ่งเพื่อคนไทยด้วยหัวใจชาวศรีธัญญาทุกคนไม่เหนื่อยไม่ล้าเปี่ยมศรัทธาร่วมแรงใจกันยึดประโยชน์ผู้ป่วยยามและชุมชนเป็นสำคัญคือจรรยาบรรณของพวกเราชาวศรีธัญญาทำที่ใจต้องมีเราจะสร้างบ้านนี้ให้ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงในการรักษาเป็นหน้าตาของประเทศไทยเหนื่อยเพียงไหนจะมุ่งไปข้างหน้าเราเป็นหนึ่งเพื่อคนไทยหัวใจชาวศรีธัญญาทุกคนไม่เหนื่อยไม่ล้าเปี่ยมศรัทธาร่วมแรงใจกันยึดประโยชน์ผู้ป่วยญาติและชุมชนเป็นสำคัญคือจรรยาบรรณของพวกเราเราเป็นหนึ่งเพื่อคนไทยด้วยหัวใจชาวศรีธัญญาทุกคนไม่เหนื่อยเตรียมศรัทธาร่วมแรงใจกันยึดประโยชน์ผู้ป่วยญาติและชุมชนเป็นสำคัญคือจรรยาบรรณของพวกเราชาวศรีธัญญา